โลกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเป็นอย่างไรเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักใช่ไหมผลงานดิสโทเปียเปรียบเสมือนตัวแทนของโลกของเรามีภาพผู้คนสวมหน้ากากมีอาคารที่แออัดยัดเยียดมียักษ์และลิงกำลังรบกันผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันไปสำหรับเราแต่ละคนแก่นของชิ้นงานดิสโทเปียมันคือการโอบรับทวิภาวะของชีวิตในอีกทางหนึ่งงานชิ้นนี้ยังเป็นสิ่งที่เตือนให้นึกถึงความรักตัวผมและแฟนเติบโตมาจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันทว่าการเดินทางในความรักของเรากลับยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมกุญแจสำคัญคือเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเสมอในทำนองเดียวกันเราต้องมีความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนี่คือวิถีชีวิตและวิถีทางศิลปะของผมที่จะรับและยอมรับทั้งความดีและความไม่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะที่สื่อสารกับผู้คนนี่คือเป้าประสงค์ของผม